สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมือถือที่แสนสนุกที่สุดในโลกานะฮะนี่คือรายการสเต็ปกีนะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานั้นไม่มีพักฮะนอกจากไม่มีพักแล้วเนี่ยยังไม่มีพวกด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากไม่มีพวกแล้วฮะเรายังไม่มีใครด้วยฮะน่าเศร้ามากๆเลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครแต่ถ้าหัวใจเรารักกันก็เพียงพอแล้วนะฮะยี่หี้นะฮะหลายคนจะงงว่าณดุลเล่นมุกอะไรน้ำเน่าเหลือเกินเพราะผมอยากจะบอกว่ามือถืออยู่ตรงหน้าคุณวันนี้นั้นมันยิ่งกว่าละครนะฮะมันยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้นี่คือมือถือสุดคุ้มที่สุดในโลกใบนี้กาแล็กซี่ใบนี้นะฮะยัน Guardian of the Galaxy ก็ยังไม่สามารถที่จะต้านทานความโหดของตัวนี้ได้นี่คือ Nubia N1 ฮะมือถือที่ถูกที่สุดของ Nubia นะฮะ 5,490 บาทพวกคุณจะงง 5,400 คืออะไรพี่ลำได้อะไรกันมาเดี๋ยวจะให้ดูว่า 5,400 ได้อะไรบ้างเดี๋ยวพวกคุณจะตกใจอย่างแบบโอ้ my god นี่ 5,000 จริงๆเหรอนะฮะมาดูกันเลยนะฮะตัวเครื่องนะฮะ 5,000 บาททำมาจากอลูมิเนียมนะฮะโลหะนะฮะมันน่าจะเป็นโลหะนะฮะหรือจะเป็นพลาสติกหรืออะไรหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโลหะนะฮะน่าจะเป็นโลหะมากกว่านะฮะและที่สำคัญที่สุดนะฮะอยากจะบอกทุกคนเลยเกินว่าตัวนี้นะฮะมีสแกนลายนิ้วมือด้วย 5,490 มีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะผมบอกเอ้ยพี่สแกนลายนิ้วมือ 5,000 บาทมันน่าตื่นเต้นยังไงอ่ะพี่ไม่เห็นจะน่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอ่ะพี่เดี๋ยวพูดออกไปแล้วเดี๋ยวพวกคุณจะตกใจกันซะเปล่าไม่อยากให้ตกใจกันมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ 5.5 นิ้วฮะแบบ Full HD ด้วยฮะ 5,000 บาทได้จอ Full HD 5.5 นิ้วแล้วสีสันนี่อย่างคมนะฮะสีดีมากความละเอียดเนี่ยคมกริบเลยนะฮะอยากให้ทุกคนดูน้ำมันสวยขนาดไหนมันสวยขนาดนี้นะฮะแล้วตัวเครื่องเนี่ยจับออกมาเนี่ยนะฮะถือว่าอาจจะมีน้ำหนักหน่อยบางคนถามว่าพี่ครับทำไมน้ำหนักมันถึงมีล่ะเพราะตัวนี้นะครับทุกคนครับ 5,000 บาทครับทุกคนตั้งใจฟังให้ดีครับแบตเตอรี่นะครับ 5,000 มิลลิแอมฮะโอ้โห 5,490 ได้แบต 5,000 มิลลิแอมโอ้โหพี่แบต 5,000 เลยเหรอเท่านั้นไม่พอฮะมาพร้อมกับรอม 32 กิกนะฮะแรม 3 กิกนะฮะราคานี้ได้รอม 32 ได้แรม 3 นะฮะ Helio P10 นะฮะการ์ดจอนะของเขาเป็น Mali T860 นะฮะตัวนี้สามารถเพิ่มไมโคร SD card ได้อีกด้วยนะฮะรองรับ 4G ด้วยมาพร้อมกับ Android 6.0 เลยนะฮะไม่มีนะฮะคำว่าแพร่เพลในเวลานี้เวลาเนี้ยไม่แพร่แน่ 6.0 แน่นอนแต่ว่าจะไป7หรือเปล่าอันนี้น่าดูตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆคุณก็ได้ 6.0 แล้วผมบอกมีแค่นี้เหรอพี่ผมยังไม่ตื่นเต้นเรื่องกล้องครับกล้องหลังตัวนี้นะมาพร้อมกับ13ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้า13ล้านพิกเซลเช่นกันนะฮะสุดยอดและทีเด็ดสุดๆของเขาคืออะไรคุณรู้มั้ยฮะในราคา 5,490 บาทคุณได้ชาร์จไวที่ไวจริงๆไม่ใช่ไวแบบคุยกันแบบไวอ่ะไวอ่ะพี่เพราะตัวนี้เป็น USB Type C นะฮะสามารถที่จะจ่ายไฟได้แรงมากนะฮะดังนั้นสามารถที่จะชาร์จไฟได้เร็วสุดๆไปเลยนะฮะเร็วจริงๆไม่ได้เร็วแบบเร็วเฉยๆนะคือเร็วมากแล้วแบต 5,000 คุณชาร์จแล้วคุณใช้นานๆเลยนะฮะตัวนี้ในกล่องจะมีคู่มือนะแล้วก็ที่ใช้เราพูดไปแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีหูฟังนะฮะไม่มีหูฟังให้แต่ 5,000 บาทอ่ะพี่ยังจะเอาหูฟังอีกเหรอคุณได้กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า13ล้านคุณได้จอ Full HD คุณได้แบต 5,000 นะฮะพี่จะเอาอะไรอีกและที่สำคัญที่สุดนะฮะก่อนเราจะเล่นเกมกันเดี๋ยวคุณจะตกใจมากนี่คือ 5,000 บาทฮะเซ็นเซอร์ครบทุกอย่างมีหมดเลยไจโรสโคปอะไรครบคันเข็มทงเข็มทิศก็มี 5,490 บาทคุณใช้พูดกี่ทีก็ยังแบบรู้สึกแบบ5,490 อยากให้ดูด้วยเพราะเขาบอกพี่มือถึง 5,000 ทัชสกรีนต้องไม่ดีเอาเริ่มจากนิ้วดูก่อนไหลๆเลยไหลๆเลยนะฮะคราวนี้จะเอา2นิ้วจะมาตัดกงตัดกันนี่นะฮะไม่มีเลยไม่มีเพี้ยนอะไรทั้งนั้นนะฮะ3นิ้วก็ยังสบายนะฮะโอ้โหเป็นไงคุณ 5,000 บาทคุณได้ขนาดนี้นะฮะบางคนบอกพี่แล้วมันมีข้อเสียมั้ยเนี่ยพี่พูดมาข้อเสียตอนนี้โดยส่วนตัวเรายังไม่เจอแต่เราจะบอกคุณว่าต่อให้เจอนะฮะต่อให้เจอคุณก็ต้องรับได้เพราะมันคือ 5,000 แต่จะบอกว่ามันดีกว่าที่คุณคิดเยอะมากนะฮะโอเคเรามาลองนี่กันดีกว่านะฮะเล่นเกมกันโอเคฮะลำโพงของเขาเนี่ยนะฮะก็ไม่ถึงขนาดดังมากนะฮะกลางๆเสียงออกมาก็พอได้อยู่นะเล่นเกมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่คือ Helio P10 นะฮะและ Mali T860 ก็ไม่สมูทมากนะฮะแต่ก็เล่นได้นะฮะ 5,000 นะคุณ
ี่จะดีกว่า 20,000 เลยป่ะล่ะนี่ 5,000 อ่ะกระเด็นไปนะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่สมูทเท่าพวกตัวที่เน้นเรื่องของความแรงเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นมาทดแทนเนี่ยสบายมากมันก็เล่นได้นะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันเล่นได้คือมันก็ไม่สมูทมากหรอกแต่ก็เราหุ่นเล่นได้ขนาดนี้ก็ 5,000 นะคุณเนี่ยแล้วแบตเยอะด้วยไงแบต 5,000 คุณก็แบบสามารถจะเล่นเกมได้นานไงไว้ย่าเป็นไงข้ามันข้ามันโอ้มือไปโดนโอ้ไม่อะไรยังไงยังไงยังไงดีบินมาละก็อย่างที่พูดนะฮะมันไม่ได้สมูทที่สุดแต่ก็ต้องคล้องเอาไว้ในใจเสมอว่า 5,000 บาท 5,000 บาทได้ROM 32ได้ RAM 3ได้แบต 5,000 ได้กล้องหลังกล้องหน้า13ล้านมีเซ็นเซอร์ครบ 5,000 อ่ะคุณเกมต่อมาเลย Need for Speed หน่อยละกันนะฮะตัวนี้ก็ไม่ถึงขนาดว่าเอฟเฟคจ๋าอะไรมากมายนักแต่ให้ดูว่าถ้าเราไม่เล่นเกมที่มันแบบรายละเอียดเยอะๆหรือว่าจัดๆเนี่ยนะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้อย่างสบายๆนี่ฮะรถสวยๆเลยเซ็นเซอร์เอียงเครื่องอะไรก็มีนะฮะตัวนี้ก็เล่นได้สบายนะฮะอันนี้ใช้วิธีกดเอานะฮะก็สามารถเล่นได้สบายนะทุกคนจะเห็นเลยว่ามันเล่นได้สบายจริงๆนะฮะสำหรับเกมที่อาจจะกราฟิกไม่ได้โหดที่สุดนะฮะก็เล่นได้สบายสบายเกมนี้ก็ Need for Speed No Limits นะฮะโอ้โหดูแล้วก็เป็นเกมยิงที่น่าเล่นนะฮะเนี่ยยิงในต้องเล่นได้สบายฮะเล่นได้สบายเนี่ยนี่ก็จะเป็นคัตซีนนะฮะเขาเรียกคัตซีนนะฮะก็ไหลลื่นดีนะฮะทุกอย่างก็ไปได้สบายสบายนะฮะเมื่อกี้ตอนเราเลือกภาษาเราไปกดอะไรผิดสักอย่างนึงนี่แหละฮะเอาว่าเล่นได้แล้วกันแต่คุณไม่เล่นไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอเคนี่ก็คือการเล่นเกมนะอย่าง Need for Speed No Limits นะฮะโอ้สบายสบายเลยทีเดียวนะฮะโอเคตัวนี้นะก็จะสามารถทำงานได้เหมือนรุ่นพี่อย่าง Z11 ด้วยนะฮะก็คือตรงสแกนลายมือเนี่ยถ้าเราเกิดว่ามือเราไปแตะนะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอได้เลยทันทีนะฮะด้วยรวมถึงการจับภาพหน้าจอแบบซูเปอร์ฮะคือจับปรับภาพหน้าคือการจับภาพแบบยาวอะฮะแบบยาวลงมาก็ทำได้เช่นกันนะฮะแล้วก็มีการบันทึกหน้าจอนะฮะสามารถที่จะอัดหน้าจอได้เลยเวลาเราทำอะไรนะก็สามารถกดได้ตรงนี้นะฮะในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะฮะมีตัวเลื่อนไปยังขอบด้วยฮะเหมือนที่ตัวZ11 ทำได้นะฮะ Magic Guard นะฮะตอบสนองความต้องการของคุณเดี๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้อีกนะฮะเหมือนกันกับ Z11 หรือเปล่าจับที่ขอบแล้วลูบไปด้านในเนี่ยฮะก็คือการเลือกนะฮะแบบเนี้ยเหมือนตัว Z11 เลยโอ้ฟีเจอร์มาครบนะเป็นเรื่องของ UI นะฮะแบบนี้เป็นเรื่องของ UI ล้วนๆนะฮะลูดขึ้นลูดลงจากขอบนะฮะเหมือนกันเลยเปิดใช้แอปเนี่ยเหมือนกันเลยโหเจ๋งว่ะชอบอ่ะกดตกลงนะฮะเลือกสไลด์ลงเพื่อเริ่มต้นแล้วก็เลือกแอปที่เราอยากจะได้นะฮะสมมุติอยากจะได้ Instagram นะนั้นกดตกลงนะฮะคราวนี้นะทุกคนฮะพอเราเลื่อนขึ้นนะฮะแบบนี้ก็จะเป็น Facebook นะฮะทันทีพอเราเลื่อนลงปุ๊บนะฮะก็จะเข้า Instagram เลยนะฮะเอาใหม่เนี่ยฮะก็สมมุติว่าเรากำลังแบบสมมุติกำลังอ่านข่าวอยู่แล้วกันอ่านนี่เลย News Republic นี่นะฮะอ่านอยู่แล้วปรากฏว่าเฮ้ยนึกได้ต้องไปต่อ Facebook พอดีนะฮะคุณเพียงเอานิ้วคุณปัดขึ้นนะฮะพรึบแบบนี้ก็จะเป็น Facebook แล้วนะฮะหรือเฮ้ยต้องไปตอบ Instagram ว่ะปัดลงนะฮะก็เป็น Instagram แล้วเห็นไหมฮะเจ๋งป่ะนะฮะอย่าลืมนะฮะกด Resend App นะฮะกด Back ค้างไว้นะฮะเพื่อเลือกนะฮะเราวิธีการตั้งค่าเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราจะดูกันต่อนะฮะเลื่อนซ้ำๆจากริมเพื่อเร่งความเร็วโทรศัพท์ก็คือการเคลียร์แอปนั่นเองนะครับแบบที่เราเนี่ยฮะก็คือการปัดๆอย่างงี้นะฮะเพื่อปิดนะฮะโอเคก็เลยต้องเข้าใหม่เลยเห็นไหมโอเคเลื่อนจากริมทั้งสองข้างเพื่อปรับความสว่างอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะเจ๋งไหมเนี่ยฮะปรับความสว่างได้เลยนะก็เอานิ้วสองข้างแตะเข้าไปนะฮะแล้วก็ปรับเอาโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็มีดับเบิลคลิกเพื่อกลับนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกันนะฮะแต่
ขอบก็คือเวลาคุณสัมผัสก็คือแตะตรงขอบก็คือตรงขอบจริงๆนะฮะเนี่ยฮะขอบก็คือขอบแล้วก็แตะๆเข้าไปอย่างนี้อันนี้ไม่ได้สมมุติเราอยู่ในข้อความแล้วอยากจะออกนะฮะก็แค่เอานิ้วแตะขอบ2ครั้งก็จะเป็นการแบ็คนั่นเองนะฮะเท่านี้ไม่พอนะฮะในราคา5บาทคุณยังได้ฟีเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ของ Z11 มาด้วยฮะนี่ครับการเล่นแบบ2หน้าจอในราคา 5,000 บาทนะฮะคุณโอ้โหไม่บ้าก็รู้อะไรแล้วว่านี่มันเข้าข่ายคลั่งแล้วนะเนี่ยฮะเราเข้าเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ไปปุ๊บรู้สึกแบบเอ้ยผมรู้สึกว่าการดูเว็บไซต์เฉยๆมันน่าเบื่อมากครับพี่นะฮะสามารถขยับได้นะว่าใจอันไหนใหญ่กว่ากันแล้วก็สามารถฟังเพลงไปได้ด้วยนะฮะในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เลื่อนลงได้นะว่าจะอะไรใหญ่อะไรเล็กนะฮะเนี่ยแล้วก็เล่น YouTube ไปนะฮะแล้วก็อ่านเว็บไป 5,000 บาทครับครับเวลาปิดก็ลากลงมาฮะโอ้โห 5,000 บาทอะครับมันเกินคำว่าคุ้มไปหลายแบบหลายช่วงมากๆจริงๆอะฮะคุณจะหาว่าอวยก็ได้นะฮะแต่คุณถามใจตัวเองครับว่ามัน 5,000 บาทอะคุณแล้วคุณดูจอนะคุณดูวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้แบบ Full HD ในราคา 5,000 แล้วสีสันจอคุณดูนะฮะดีมากๆนะฮะสีสันจอยอดเยี่ยมนะฮะคุณจะดูจากมุมไหนยังไงก็ยังเห็นนะเซ็นเซอร์เร็วด้วยฮะมาพลิกนิดพลิกหน่อยนี่สปัดแล้วนะฮะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะฮะสีสันจอก็เรามองว่าดีมากเลยอ่ะคือใช้คำว่าดีมากได้เลยอ่ะฮะโอ้โหครั้งนี้ออกตัวแรงมากฮะนูเบียทำออกมาได้แบบโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์มากๆนะฮะแล้วเรื่องราคาเนี่ยคุ้มแล้วคุณภาพมันครบคันนะฮะมาดูเข็มทิศหน่อยมั้ยว่าแผนที่ใช้งานได้ดีหรือเปล่าเนี่ยฮะใช้ดีป่ะล่ะไม่มีเดินเลยนิ่งตรงเป๊ะนะฮะหมุนเซ็นเซอร์ขยับหมุนเซ็นเซอร์ขยับเห็นไหมฮะแม่นยำทำออกมาโคตรดีเลยอ่ะคือแบบมันสมบูรณ์อ่ะคือเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรที่มันแบบเหมาะสมมากไปกว่าแบบมันคือที่สุดของ 5,000 จริงๆอ่ะฮะอ่ะดูกล้องมาหน่อยผมบอกพี่กล้องต้องแย่แน่เลยกลับไปเรื่องเดิมสเปคกล้องของเรานะฮะกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะฮะคุณดูภาพคุณดูเอาเองนะฮะนี่คือ 5,000 บาทนะฮะนี่คือ 5,000 บาทมันดูสีดิคุณดูแสงที่ได้มันโอ้โหแล้วคุณดูนี่นะดูไปถ่ายข้างนอกมาถ่ายวิวมาคุณดูเห็นหมดนะฮะหมด HDR เขาเนี่ยนะฮะถ่ายไปเนี่ยนะฮะลดเลิศอะไรก็ไม่มีขอบแสงอะไรแบบสีสันออกมาเนี่ยโอ้โหมันดีเกิน 5,000 ไปหลายขุมมากแล้วอ่ะมันดีเกิน 5,000 ไปหลายขุมมากๆเดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกล้องหน้านะฮะก็แบบ13ล้านพิกเซลนะฮะแถมยังมีโหมดบิวตี้ด้วยนะถ่ายแล้วสวยงามด้วยนะคุณดูนะฮะได้เลนส์ wide ด้วยแล้วยังมามีโหมดบิวตี้อีกแต่เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นยังไงนี่คือ13ล้านพิกเซลของมือถือ 5,000 บาทคุณดูเองแล้วกันว่ามันเนียนขนาดไหนมันสวยขนาดไหนมันยอดเยี่ยมขนาดไหนคุณใช้ตาคุณเนี่ยดูเองฮะโอ้โหยังโหดอ่ะบอกเลยว่ายังโหดจริงๆนะไม่คิดเลยว่า 5,000 บาทมันจะโหดได้ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวทุกคนเห็นไปแล้วนะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะถือว่าสุดยอดมากเดี๋ยวเราลองดูการถ่ายวิดีโอนะฮะการถ่ายวิดีโอนะฮะสูงสุดของเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องหลังก่อนเนาะนะฮะการตั้งค่าเพิ่มเติมนะฮะคุณภาพวิดีโอสูงสุดเป็นแบบ Full HD นะฮะกล้องหน้าก็อัดได้แบบ Full HD เช่นกันนะฮะโอ้โหอะไรจะปานนั้นนะฮะมีโหมด Slow Motion ด้วยฮะโอ้โหมีโหมด Pro ด้วยเอากับเขาสิ ISO สูงสุด 12,800 สุดยอดอะคือโอ้โหนี่คือเขากล่าวว่าทำตลาดนี้นะฮะ 5,000 บาทแล้วตายหมดอะตายแบบอันนี้คือตายจริงๆนะฮะคว่ำกลิ้งเป็นศพหมดเลยนะฮะโอ้โหยอมอะนะฮะถือว่าเป็นมือถือที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะฮะข้อเสียผมบอกว่าพี่ครับแล้วถ่ายรูปที่มืดเป็นยังไงบ้าง
เอาตรงๆมันก็ไม่ได้ดีมากบอกตรงๆนะแต่ 5,000 บาทคุณยังจะเอาดีในที่มืดอีกเหรอใช่ไหมพี่ครับอัดความละเอียดแบบ60 fps ได้ไหม 5,000 บาทยังจะเอา60 fps อีกเหรอแค่นี้ก็สุดๆแล้วฮะแค่นี้ก็ดีจนไม่รู้จะดียังไงแล้วนะฮะพี่จะเอาอะไรกับมันอีกนะฮะมาสรุปกันเลยดีกว่านะฮะในเงิน 5,500 บาทที่คุณจ่ายไปคุณได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ฮะคุณได้จอ 5.5 นิ้วแบบ Full HD คุณได้กล้องหน้าหลัง13ล้านนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะมีแฟลชอีกต่างหากมีสแกนลายนิ้วมืออีกคุณได้ROM 32เพิ่มเมมได้คุณได้แรม3กิกนะฮะคุณได้ Helio P10 ซึ่งถือว่าเป็น CPU กลางๆของ MTK ที่ประสบความสำเร็จนะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วแบบเซนเซอร์ครบนะฮะครบทุกอย่างที่ต้องใช้เลยทัชสกรีนเองก็ไม่เพี้ยนด้วยนะฮะมีวิทยุอีกโอ้โหโอ้โหครับก็ขอบคุณมากครับนูเบียที่ทำให้เรารู้ว่ามือถือที่เราซื้อกันทุกวันนี้นะฮะยังมีมือถืออยู่ตัวหนึ่งในโลกที่คุ้มค่าได้ขนาดนี้นะฮะนี่คือนูเบีย N1 นะฮะสุดยอดของมือถือที่สุดในเวลานี้ในราคา 5,500 กลิ้งเป็นศพหมดทั้งแผ่นดินอย่างแท้จริงฮะขอบคุณนูเบีย N1 ฮะที่ทำให้เรารู้ว่ามีมือถือดีๆอยู่ในนี้ในโลกใบนี้นะฮะนี่คือรายการ Step Geek ฮะถ้าเกิดว่าคุณนั้นถูกใจเรานะฮะหรือว่าการรีวิวครั้งนี้ทำให้คุณตัดสินใจซื้อมือถือได้นะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับเราด้วยนะจ๊ะด้านล่างนะฮะเราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆตลอดต่อเนื่องเลยนะฮะนี่คือนูเบีย N1 นะฮะ Step Geek และณดุจต้องล่ำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย